ราชใหม่ขึ้นในสังคมไทยซึ่งน่าเป็นห่วงแล้วก็มีส่วนต่างๆในสังคมมีส่วนร่วมในระบบคิดใหม่นี้มันก็เยอะนะครับตอนนั้นก็ผมถือเป็นหน้าที่นะครับในฐานะนักวิชาการอิสระนะฮะแล้วก็อยู่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็เป็นหน้าที่ที่จะติงเตือนนะฮะสังคมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นผมขอย้ำในที่นี้นะฮะปัจจุบันผมไม่ถือว่ามีใครกลุ่มไหนในสังคมไทยเป็นศัตรูของผมนะครับผมไม่มีความผิดผมมองทุกฝ่ายนะฝ่ายรัฐฝ่ายค้านฝ่ายทหารด้วยสายตาที่เป็นกลางจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามบทบาทที่แต่ละฝ่ายได้เดินไปนะฮะไม่เฉพาะต่อเจ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหัวข้อแรกที่ผมจะพูดก็คือผมมองว่าสังคมไทยปัจจุบันไม่มีเป้าหมายนะจนกลับมาติดกับดักตัวเองแล้วจุดสำคัญของภาวะไม่มีเป้าหมายก็คือว่าการปฏิรูปนะฮะเป้าหมายการปฏิรูปประเทศซึ่งเกิดขึ้นมานานนะฮะตั้งเกิดขึ้นมาประมาณ20ปีตั้งแต่2535ถึง2537แต่57เนี่ยดูเหมือนว่าได้หดตัวรีบลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าการยุบไปแล้วได้ฝากนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ตำรวจผู้ที่ทำให้ตายการเป็นรูปกระแสเป็นรูปในประเทศไทยตายก็คือทหารนะครับการปฏิวัติของคสช.นะอันนี้ก็เป็นประเด็นผมแดงเมืองไทยตั้งแต่ปี2500นะครับเป็น3ยุคยุคแรกคือยุคพัฒนานะครับเป้าหมายคือพัฒนาสังคมไทยมีเป้าหมายชัดนะครับคือการพัฒนาในส่วนเสรีแล้วก็เป็นเป้าหมายที่มันเกิดผลที่เป็นจริงขึ้นนะจะมีคำขวัญและน้ำไหลค่อยสว่างทางดีมีงานทำเงินเป็นงานได้เงินมันระดับสุดนะฮะอันนี้เป็นจริงเพราะคนรู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการปฏิรูปสำคัญครั้งแรกของประเทศไทยในปี2500นะฮะเป็นยุคพัฒนาก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีการพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลังจากปี2556นะฮะการพัฒนาประชาธิปไตยก็ถือว่ามีทั้งข้อสำเร็จข้อล้มเหลวนะฮะผลดีผลเสียผลดีก็คือว่าสิทธิเสรีภาพกว้างขวางขึ้นมากนะฮะมีพลังฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองอะไรต่างเกิดขึ้นมากมายฝ่ายสื่อด้วยนะแต่ผลเสียก็คือว่าเกิดการคอร์รัปชันของกินใช้ความรับผิดชอบเกิดวิกฤตคุณธรรมเป็นสังคมนะครับคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องตัวเงินแต่ว่าที่สำคัญคือคุณธรรมในสังคมซึ่งมันเสียไปแล้วคนก็กลัวว่าถ้ามันเสียไปนี้สังคมมันจะพังเพราะระบบคุณธรรมมันเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการรัฐประหารหลายคนขึ้นมาอันนี้ก็ทำให้เกิดยุคสองของประเทศไทยในช่วงหลังสมรรถนะคือยุคปฏิรูปตั้งแต่ปี2535ถึง2557นะคือสังคมไทยเริ่มมองเห็นทางออกจากการที่ภาคการเมืองโกงกินก็เข้ามาใช้หน้าที่ชอบข้าวออกนั้นก็คือการปฏิรูปนะครับเพราะนั้นก็เป็นฉันทามติร่วมกันมีพลังที่เขาร่วมมากมายตั้งแต่หลัง2535มีการปฏิวัติประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญสีเขียวแล้วก็การเคลื่อนไหวของมวลชนสองครั้งใหญ่ๆนะครับคือของพันธมิตรกับของปสมวลชนนี่ถือว่าเป็นล้านคนนะครับแต่ปรากฏว่าก็ประสบความล้มเหลวนะถ้าถึงที่สุดประสบความล้มเหลวไม่สำเร็จคือหลังจากการรัฐประหาร2คนเนี่ยแล้วก็คณะทหารพลังอนุรักษ์ข้าราชการอยู่ในอำนาจรวมกันก็ประมาณ7ปีเนี่ยไม่สามารถ
คือไม่มีความสามารถกับไม่มีความตั้งใจพลังจิตใจที่จะปฏิรูปนะก็ล้มเหลวเพราะนั้นพอมาถึงตอนนี้ก็สรุปได้ว่ายุคนี้กำลังจบสิ้นลงนะครับกำลังจบสิ้นลงถ้าใครมีชวนคนปฏิรูปอีกเดินกระบวนผมคิดว่าผมมีใครเพราะนั้นนี่คือสภาพคราวนี้ยุคที่3คือยุคปัจจุบันเป็นยุคสับสนหรือยุคติดกับดักความคิดเพราะว่าเราไม่สามารถพบหาเป้าหมายที่เป็นทางออกให้กับประเทศได้อันที่จริงเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายอยู่นะดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างหนึ่งคือเป้าหมายที่ว่าประชาธิปไตยกินได้หรือประชานิยมซึ่งคนชนบทชื่นชมมากนะแล้วก็เป็นถือเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยมีฐานเสียงที่เหนียวแน่นตลอดมาในการเลือกตั้งทุกคนนะในกระทั่งครั้งสุดท้ายนะฉะนั้นก็ถือว่าวาทกรรมอันนี้มีจริงหรือเป็นเป้าหมายที่มีจริงแต่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่เป็นวาทกรรมที่เป็นทางออกเพราะว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือของการหาเสียงทั่วโลกนะครับมีกระแสประชานิยมเกิดขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกหลายประเทศใช้มากแม้กระทั่งยุโรปอเมริกาก็ใช้แต่มันเป็นเครื่องมือการหาเสียงมันไม่ใช่เป้าหมายนะครับสำหรับพรรคอนาคตใหม่นะฮะพรรคอนาคตใหม่ก็มีฐานเสียงอยู่ที่คนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่กับชนชั้นกลางที่ไม่พอใจระบบเก่าสองพรรคนี้ยังไม่มีการเสนอยุทธศาสตร์การงานหลักที่จะนำพาประเทศข้ามความขัดแย้งไปได้เน้นการจุดประเด็นซึ่งเป็นจุดขายของกระบวนการแบบประชานิยมนะ populist movement เนี่ยไม่มีโปรแกรมทางการเมืองนะฮะไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวาทางซ้ายและขวาใช้ได้หมดนะไม่มีโปรแกรมแต่มีประเด็นเช่นจะแจกเงินคนอะไรแจกเงินคนแก่ชิมช็อปใช้หรือว่าโครงการจำนำข้าวที่เรื่องต่างๆเป็นประเด็นไปมันก็ไม่มีโปรแกรมในการพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งหรือว่าจะพาเศรษฐกิจประเทศไปทางไหนสำหรับฝ่ายอนุรักษ์หรือทหารเองนะครับมีอำนาจมาช่วงหลังใน5ปีเสร็จก็ติดกับดักความคิดที่เน้นเฉพาะความมั่นคงไม่มีเป้าหมายที่จะกินใจประชาชนจนเกิดเป็นเป้าหมายร่วมของประเทศได้อันนี้เป็นสภาพของประเทศในปัจจุบันอันนี้ประเด็นที่2นะครับอันนี้เป็นหัวใจที่ผมจะพูดก็คือการเกิดกระบวนการใหม่ไอ้กระบวนการอันนี้จำเป็นต้องใช้ภาษาใหม่ที่คิดขึ้นนะครับแต่ก็สอดคล้องนะผมคิดว่าคือมันมีคำศัพท์คำว่าการเมืองคือ politics นะครับเราใช้คำ politics ทั่วโลกรู้จักมันมีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นเป็นที่นิยมใช้ในวงวิชาการมา20ประมาณ20กว่าปีเนี่ยนะ10กว่าปี20ปีแต่กำเนิดมันมาเป็นตั้งแต่2รอบที่2นะคือคำตึก political the political นะฮะไม่ใช่ politics ธรรมดาเป็น political ผมแปลว่าความเมืองนะฮะการเมืองเทียบกับความเมืองนะฮะเดี๋ยวลองฟังความหมายของมันนะฮะท่านจะเขียนเรื่องนี้ด้วยยังไงขอสไลด์แรกก็ได้ครับขอสไลด์แรกที่เป็นตลาดคำว่าการเมืองนะครับเรานิยามได้ว่าเป็นพื้นที่การแข่งขันของความคิดที่ต่างกันผลประโยชน์ที่ต่างกันหรือตามจริงมันเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนมันเป็นที่ความเห็นทางการเมืองมาแข่งขันกันนะฮะในที่นี้จะมีความไม่ชอบไม่พอใจกันต
ตัวชันกันระหว่างคนก็ได้นะแต่เราเชื่อมั่นว่าในที่สุดเสียงส่วนใหญ่จะเป็นหนทางแก้ไขความแตกต่างอันนี้เป็นการเมืองธรรมดานะฮะแต่คำว่า the political เป็นทัศนะใหม่ที่มองว่าพื้นฐานของสังคมเนี่ยไม่ใช่บุคคลแบบความคิดเรื่องการเมืองแต่เป็นกลุ่มบุคคลนะฮะซึ่งเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบความหวาดระแวงคืออยู่ด้วยกันแบบพวกเรากับศัตรูนะอยู่ด้วยกันด้วยความคิดว่าจะต้องเอากลุ่มตัวเองให้อยู่รอดให้ได้นะครับกลุ่มอื่นเป็นศัตรูที่จะต้องทำลายล้างลงไปหรือกดหรือพูดดีเอาไว้นะครับอันนี้เป็นหัวใจของความคิดแบบ political นะครับพวกนี้มองบุคคลนี้เป็นกลุ่มแบ่งเป็นเรากับศัตรูนะฮะ we and the enemy เป็นความสัมพันธ์เชิงสงครามนะฮะแล้วต่อสู้โดยไม่มีรูปแบบนะแบบเบ็ดเสร็จเป็น total war เนื่องจากความเป็นกลุ่มจึงต้องมีผู้ตัดสินใจมีผู้นำสูงสุดก็คือองค์อธิปัตย์เพราะนั้นพวกนี้เวลาต่อสู้ในสุดจะผลักการตัดสินใจในโอกาสสำคัญไปสู่ผู้มีอำนาจสูงสุดคือองค์อธิปัตย์นะพวกนี้ไม่เชื่อกระบวนการธรรมดานะกระบวนการการเมืองที่เรียกว่าการเมืองในความเมืองนะพวกการเมืองเชื่อในกระบวนการธรรมดาว่าเลือกตั้งมาแล้วก็อภิปรายแสดงจุดยืนของตัววิจารณ์จุดยืนคนอื่นนะฮะวิพากษ์วิจารณ์จะใช้โวหารก็ได้ใช้เหตุผลก็ได้นะฮะเพื่อให้ความคิดของตัวประโยชน์ของตัวเนี่ยบรรลุผลแล้วก็ให้ประโยชน์ของคนอื่นความคิดคนอื่นเนี่ยล้มเหลวไปนะฮะจะนำไปสู่การล้มรัฐบาลก็ได้ยุบสภาก็ได้นะครับอันนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองปกตินะฮะผ่านกระบวนการรัฐสภาเราเชื่อว่าพวกนี้ก็คือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะครับเชื่อมั่นในตัวบุคคลแล้วก็คนซึ่งความเห็นต่างกันนะฮะความเห็นต่างกันแต่ว่ามาถกเถียงกันมาหาเหตุหาผลหรือว่าหาแง่มุมจากชนะกันนะทะเลาะกันได้นะฮะไม่มีปัญหาแต่ว่ากระบวนการกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจะช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้อันนี้ก็เป็นการเมืองธรรมดานะฮะแต่พวกที่เชื่อว่าดิโพลิติกอลเนี่ยเป็นกระบวนทัศน์แบบความเมืองซึ่งปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งกำลังรับกระบวนทัศน์อย่างนี้ทำไมเยอะนะครับกระบวนทัศน์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยนักวิชาการนะคาร์ลชมิดนะฮะนักวิชาการของเยอรมันในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะเขาบอกว่าพื้นฐานของคนเนี่ยในพื้นฐานมนุษย์เนี่ยอยู่เป็นกลุ่มการอยู่รอดของกลุ่มสำคัญสุดไม่ได้อยู่เป็นปัจเจกบุคคลแบบเสรีนิยมนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมนุษย์คือการต่อสู้การทำลายล้างฝ่ายอีกกลุ่มซึ่งจะมีโอกาสมาทำลายตัวเองนะพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องเสรีภายในก็ถือว่าเสรีภายในอ่อนแอนะจะเปิดโอกาสให้ผู้ต่อสู้เข้ามาทำลายได้สังเกตไหมเหมือนไฮบริดวอร์ที่พูดกันเลยว่าประเทศกำลังถูกแทรกแซงแทรกซึมจากที่อื่นเป็นวิธีคิดแบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นกระบวนการแบบความเมืองเนี่ยปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งกำลังรับกระบวนการนี้มองคนอื่นกลุ่มอื่นเป็นศัตรูที่ต้องล้มล้างแล้วเอาความคิดนี้มาใช้แม้ในภาวะปกติซึ่งไม่ได้มีวิกฤตใดนะครับผมมองว่าเราได้ผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาตั้ง5ปีกว่าแล้วมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลเรียบร้อยมีฝ่ายค้านมีกระบวนการรัฐสภาเนี่ยจะดำเนินการตกเถียงในวันของวันข้างหน้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นภาวะปกตินะครับอันนี้ก็คือการใช้กระบวนการ
การเมืองธรรมดาได้แต่กลุ่มนี้นะฮะกระบวนทัศน์นี้เนี่ยมองว่าทั้งหมดต้องเป็นความเมืองนะฮะกลุ่มอื่นเป็นศัตรูที่ต้องล้มล้างแม้ในภาวะปกติซึ่งไม่มีอะไรทำให้เราได้เห็นว่าจากการเล่นการเมืองที่เราใช้กันนะกำลังเป็นการเล่นความเมืองนะฮะนักการเมืองกลายเป็นนักความเมืองนะฮะพรรคการเมืองกลายเป็นพรรคความเมืองนักวิชาการกลายเป็นนักโฆษณาความเมืองทหารฝ่ายความมั่นคงเป็นทหารฝ่ายความเมืองคือใช้ทุกวิธีการทุกวิธีการที่จะขยายความเกินเหตุเกินผลสร้างความบิดความต่อเติมความรวมทั้งคดีความนะฮะเพื่อเอามาทำลายคู่ต่อสู้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดนะฮะใช้เฟคนิวใช้อะไรก็แล้วแต่นะฮะความที่มันถูกบิดเบือนนะฮะก็ผมก็เลยใช้ความมุ่งนะฮะเพราะมันถึงเป็นการต่อสู้ที่ใช้ทั้งวาทกรรมใช้ข่าวสารใช้ข้อมูลนะฮะแม้กระทั่งคดีความซึ่งใช้กันเยอะนะแล้วก็ถึงที่สุดก็จะกลายเป็นสงครามนะฮะเป็นอย่างที่ทหารได้พูดมาว่าปัจจุบันสงครามมันไร้รูปแบบมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผมเห็นเพราะงั้นเราก็ได้เห็นนักเคลื่อนไหวความเมืองพวกเขาเริ่มต้นในการมองการกระทำของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ใดๆเป็นพยานอันตรายด้านแรงต่อบ้านเมืองเป็นศัตรูที่จะต้องถูกทำลายลงไปด้วยการขยายประเด็นเกินเหตุและผลไปจนถึงการฟ้องร้องหาเรื่องดำเนินคดีความการใช้คนกดดันกระบวนการยุติธรรมบางใช้บางครั้งก็ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าปักธงล่วงหน้าสีเป็นยันติก่อนอีกฝ่ายจะดำเนินการใดๆด้วยซ้ำระบบคิดแบบความเมืองทำให้ความขัดแย้งขยายตัวน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากความขัดแย้งเหลืองแดงซึ่งเป็นเรื่องชนชั้นล่างชั้นกลางในจังหวัดกับชนชั้นกลางชั้นสูงในเมืองต่อมาเพื่อเป็นประเด็นอีสานเหนือใต้ความเป็นภาคเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองไปการเลือกตั้งครั้งสุดก็เพื่อประเด็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ความคิดเก่าความคิดใหม่ถ้าดูให้ดีนะจาก5ปีที่แล้วความขัดแย้งใหญ่ขึ้นไม่ได้หยุดนะฮะถึงแม้ว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยจะบอกว่าต้องสบายใจต้องทำใจแต่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและที่ชัดตอนนี้ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจต่างชาติก็เข้ามาแทรกเรียบร้อยแล้วสหรัฐชาติตะวันตกหนุนฝ่ายเสื้อแดงจีนหนุนฝ่ายทหารกับฝ่ายอนุรักษ์ชัดเจนนะครับเรากำลังถูกดึงก็ไปอยู่ในวังวนความขัดแย้งที่มันขยายไปเรื่อยผมสรุปในที่นี้นะครับว่าการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนระบบคิดจากการเมืองปกตินะฮะในระบบรัฐสภาที่เรามีกันอยู่เราเชื่อมั่นกันอยู่ตั้งแต่14ตุลามาเนี่ยเราอยู่ในกระบวนทัศน์แม่แบบความคิดแบบการเมืองมาตลอดนะฮะจะดีจะชั่วยังไงนะครับมีการวิจารณ์มีการพิพากษากันมาเยอะแยะแต่ว่ามันกำลังถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นกระบวนทัศน์แบบความเมืองซึ่งเน้นการต่อสู้ตลอดเวลาไม่รู้จบเน้นความเป็นศัตรูนะเน้นการทำลายล้างแล้วก็เน้นการรูปแบบจะใช้รูปแบบที่ไม่จำกัดกันได้หรอกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้ความขัดแย้งการขยายตัวอันนี้ตามจริงผมมองไปที่ความผิดพลาดในยุทธศาสตร์ของฝ่ายทหารฝ่ายรัฐบาลคสช.นะครับกับฝ่ายทหารเป็นหลักฝ่ายประชาชนที่ขัดแย้งอันนี้เรายอมรับสภาพนะครับฝ่ายแดงยังเป็นแดงฝ่ายเหลืองยังเป็นเหลืองแต่ว่ามันถูกทั้งเวลาทั้งมาตรการต่างๆทั้งกระบวนการต่างๆทางความคิดทางอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มพูนให้มันกลายเป็นความขัดแย้งที่แรงขึ้นเปลี่ยนคุณภาพไปนะครับทำไมผมสรุปอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ารัฐบาลกับทหารจัดการวิกฤตผิดพลาดมองปัญหาใจกลางผิดหัวข้อถัดมาก็คือว่าการมองปัญหาใจกลางผิดอาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่ร้ายแรง
อันนี้ละเอียดอ่อนนะครับทหารเอาค่านิยมของทหารเองในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนายกให้มาเป็นปัญหาหลักของประเทศผมมองได้ไปนะครับว่าตอนนี้มีความปัญหาชัดไอ้ความเรื่องความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนามีความสำคัญจริงนะครับแต่การที่หยิบยกให้เป็นปัญหาหลักโดยแง่ความเร่งด่วนอาจเป็นพลาดทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีปัญหาที่ควรหยิบยกเพื่อให้ได้ใจประชาชนส่วนใหญ่ควรเป็นปัญหาปากท้องความเหลื่อมล้ำซึ่งกระทบประชาชนสูงมากนะปัญหาความมั่นคงจริงอยู่สำคัญนะครับผมให้ความสำคัญครับสักสี่ปัญหาใหญ่ๆนะครับขอให้ตารางกันต่อไปนะขอตารางปัญหาสี่ปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทำลายระบบคุณธรรมของระบบคือคอร์รัปชันปัญหาการยกระดับสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเพื่อดึงพลังสร้างสรรค์ความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนสี่คือปัญหาความร่วมมือนะครับอันนี้สำหรับในสายตาผมที่บ้านนี่เป็นแบบสำคัญแต่ทั้งหมดสำคัญหมดนะครับแต่ว่าที่ควรจะนำมาใช้นำมาทำให้เป็นในร่วมกับสังคมเนี่ยที่จะได้ใจคนเนี่ยควรจะเป็นเรื่องความยากจนความยากจนของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนเดียวนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าทหารกองทัพเนี่ยหรือรัฐบาลบ่อยครั้งที่ออกมาพูดโดยย้ำความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างมากจนกระทั่งบางครั้งคนก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเป็นประเด็นอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะพอแบบพูดจะพูดจาด้วยความถามว่าแต่ที่จริงอ่ะถ้ามองในแง่ดีคือว่าเนี่ยอันนี้เป็นอุดมการณ์เป็นค่านิยมของทหารนะฮะแต่ที่จริงแล้วนะฮะผมสรุปไว้ในนี้นะฮะผมกล่าวไว้ในนี้ว่าปัญหาความมั่นคงของชาติศาสนาเนี่ยประชาชนทั้งประเทศก็ยึดอยู่ในค่านิยมเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอสรุปแล้วก็ผมคิดว่ายืนยันได้ท่านที่ศึกษามาเนี่ยถามว่าคนยึดมั่นในชาติไหมยึดมั่นนะครับอาจจะรักชาติแบบต่างกันเท่านั้นนะฮะรักชาติแบบไหนอย่างไรศาสนาก็เราก็มีความสุขดีบ้านบ้านเราก็ให้เสรีภาพทุกศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นทำศาสนาทุกศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบันซึ่งประชาชนทั่วโลกรักเป็นสถาบันซึ่งอยู่กับประเทศไทยมานานแล้วก็ถ้าคนศึกษาเชิงวิชาการจะพบว่าที่สำคัญเนี่ยนอกจากบทบาทของกษัตริย์แต่ละพระองค์นะซึ่งก็จะมีบทบาทในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคนมากมายประชาชนมากมายบทบาทเชิงที่เป็นหน้าที่มีมากเป็นอะไรนะเป็นที่มาของความยุติธรรมระหว่างกันก็คือเช่นอะไรสารตัดสินภายใต้พระบรมพิธีนะฮะเราถือกันในที่มาของเกียรติยศนะฮะเราถือว่าอะไรเกียรติยศเนี่ยเกียรติยศยศต่างๆเนี่ยคือว่าพระราชฐานนะฮะเครื่องยศหรือว่างานศพงานแต่งงานต่างๆของสังคมก็จะมีโอกาสที่สถาบันเนี่ยได้ส่งดอกไม้ส่งอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันคือภารกิจภารกิจที่สถาบันกษัตริย์ซึ่งลึกอยู่ในสังคมมากนะฮะอย่างที่คุณพิธีก็พูดถึงว่าสถาบันกษัตริย์เองปกป้องตัวเองได้ไม่ต้องกลัวแล้วที่ดูว่าที่ว่าคนเป็นไหนคิดแบบนี้นะครับจะมีส่วนน้อยนะครับในคนของเราส่วนน้อยที่อาจจะไม่ชื่นชมติดติงสถาบันเป็นส่วนน้อยซึ่งไม่มีพลังที่เป็นระยะสำคัญนะเพราะนั้นโดยสัดส่วนเนี่ยผมรู้สึกพลังที่ไม่มีพลังเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ระดับนายกระดับผบ.เหล่าทัพท่านจะออกมาพูดหรือทำเป็นที่นะครับมันทำให้คนเกิดความตกใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าทหารคือผู้ถืออาวุธสงครามเพียงสถาบันเดียวในประเทศการพูดอะไรเองก็ต้องระวัง
ซึ่งแน่ดีนะฮะผมอยู่กับทหารมาตลอดชีวิตทั้งในทางส่วนตัวกับในทางการเมืองเนี่ยคิดว่าทหารก็จะแน่ชัดเขามีความมุ่งมั่นกับชาติของเขาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพลังประชาชนและที่พูดถึงนะประชาชนที่ผมได้สัมภาษณ์พูดถึงส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบพูดถึงสถาบันกับโลกยุคใหม่ในฐานะว่าเพื่อมุ่งหวังให้ประเพณีการปกครองแบบนี้คือสถาบันเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับคือเขาไม่จำเป็นต้องออกมาพูดกับทหารว่าเพื่อทูลสถาบันต่างๆนะก็จะมองมีหลายแง่มุมแต่วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออยากให้สถาบันอยู่คู่กับสังคมต่อไปเป็นประเพณีที่ดีที่เราเชื่อส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนนะอันนี้ผมว่าเป็นแง่คิดที่ผมอยากจะฝากไปคราวนี้ส่วนการพูดถึงหรือซุบซิบนินทานะครับอันนี้ผมขอพูดทางวิชาการผู้นำประเทศคนมีชื่อเสียงเซเลบดาราเนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังคมนะครับอันนี้ต้องยอมรับจะมีแน่เรื่องซุบซิบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงนะครับอันนี้ทั่วโลกนะฮะแล้วตลอดยุคสมัยมีเรื่องการซุบซิบพูดถึงนี่อยู่ตลอดใครจะห้ามยังไงไม่มีทางสำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแฟกต์ของชีวิตของมนุษย์นะครับอันนี้ก็ปล่อยผ่านมันจะมีบางทีก็อาจจะมีข่าวตื่นเต้นพูดขึ้นมาอันนี้เอาไปเป็นเรื่องที่เป็นทางการไม่ได้มันเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการของมนุษย์นะฮะอย่างสมัยก่อนชาวบ้านตามร้านตลาดก็มีเรื่องแบบโอ้พูดคุยเป็นทางการอย่างทำไปแล้วทั่วโลกคราวนี้ก็น่ากังวลนะน่ากังวลเพราะอะไรมองประวัติศาสตร์ต่อเรื่องนี้อยู่เหตุผลที่คสช.ปฏิวัติเขาอ้างหลักว่าไม่ถึงกับพูดออกมาในเอกสารทางการเมืองครับพูดอยู่แต่ว่าไม่สามารถออกมาในรูปแบบอื่นนะเช่นในเพลงของนายกประยุทธ์ไทยสงครามใกล้เข้ามาตลอดเลยนะครับก็คือเขาถือว่าภารกิจเขาคือการแก้ปัญหาสงครามไทยในประเทศคือเขานิยามว่าตอนเกิดการชุมนุมครั้งนั้นกำลังเกิดสงครามภายในประเทศและประเด็นหมายถึงว่าความคิดเรื่องสงครามของทหารเนี่ยมีมาตลอดนะครับคราวนี้พอผ่านไปเนี่ยข้อสังเกตอย่างคือว่าผมคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดเชิงท่าทีตัวเองทางยุทธศาสตร์ก็คือว่าเขาวางตัวเป็นกลางแบบของทางยูเอ็นระหว่างสองฝ่ายคือไม่เข้าข้างฝ่ายใดพอวางตัวเป็นกลางเนี่ยก็ไม่สามารถเอาให้ข้อต่อสู้ซึ่งทั้งสองฝ่ายเขาถกเถียงกันอยู่เนี่ยมาใช้ได้เลยเพราะนั่นสิ่งที่เขาทำเนี่ยการเชื่อไม่เป็นโลกเป็นตายเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องจิตวิทยาธรรมดานะฮะเช่นให้มีอาขยันของขวัญเด็กมีคุณธรรม14ประการราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องการเป็นการรู้ผมพูดถึงประมาณปีที่สองที่สามซึ่งก็ไม่จริงผมนะคือไม่ได้ทำจริงนะพอมาถึงต่อมาก็คือไอ้อันที่สองเราไม่ได้ใช่ไหมถามผมมีอันที่สามไหมครับที่เป็นรูปตารางวงรีคราวนี้พอถัดมาเนี่ยผมคิดว่าทหารสรุปว่าช่วงปีที่3ที่4ทหารสรุปว่าความสมานฉันท์ยังไม่เกิดแก้ปัญหาไม่จบต้องอยู่ยาวต้องอยู่อำนาจได้นานต่ออันนี้ผมคิดว่าเป็นผลดีนะเพราะนั้นก็ได้มีวางมาตรการต่างๆที่จะอยู่ยาวเช่นเปลี่ยนล้มรัฐมนูลวางสั่งให้มีรัฐมนูลฉบับมีชัยมีสว250คนมียุทธศาสตร์20ปีต่างๆนี้นะครับเพื่ออยู่ยาวแต่ที่มีไม่ทราบแต่ยุทธศาสตร์20ปีนี่ก็คือมองว่ามันไม่จบ
แก้ไขไม่จบคราวนี้รัฐบาลอาจจะแสดงท่าทีไม่ชัดในปัญหานี้แต่การที่กองทัพออกมาพูดในตอนหลังเมื่อไม่กี่วันมานี้นะว่ามันเป็นโลกอยู่ในสงครามภาวะสงครามแบบใหม่นะฮะสงคราม 4.0 หรือว่าสงครามไฮบริดก็เรียกสงครามไฮบริดนะมันมีศัพท์สงคราม 4.0 สงครามไม่เป็นเส้นตรงสงครามไม่เป็นแนวตรงนั่นนี่นี่ฮะอันนี้รัสเซียใช่ไหมก็พูดในสงครามอย่างนี้ซึ่งน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเพราะว่าแสดงว่าทหารเนี่ยคิดว่าภาวะสงครามยังไม่หมดสิ้นจากสงครามการเงินมันเลยสืบเรื่องมาเป็นสงครามแบบโพสต์โมเดิร์นสงครามหรือสงครามทางสมัยใหม่ซึ่งใช้เป็นซึ่งพอเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เป็นน่ากังวลได้ถ้าอย่างนั้นทหารคิดอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปกับอนาคตของประเทศนะฮะผมห่วงเรื่องความเข้มข้นของมาตรการทหารที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ตามจริงผมรู้สึกว่าเหตุผลที่ฟังไปก็ขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าตามจริงในกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสงครามต้องจะมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวชัดเจนไว้อยู่แต่จริงๆฝ่ายต่างๆก็มักจะละเมิดจบแล้วทำกันมานานแล้วครับผมยกตัวอย่างในเอกสารนี้ว่าอะไรนะในอดีตนะสมัยพุทธกาลรัชกาลพราหมณ์รัฐยุยแย่ประยามยุคสมัยทำให้ก็มีจุดอีกแบบแย่นะฮะแล้วของไทยมีนะครับของไทยเชียงใหม่พระยาบางรายสั่งให้อำมาตย์ของตัวเองปลอมไปเป็นแก้งแปรพักไปอยู่กับมูลตระกูลตอนนั้นก็เป็นคนละอาณาจักรกันแล้วก็ไปยุบโยงให้ทำเรื่องที่ไม่ดีจนกระทั่งปลอดแอร์แล้วก็ทับยึดทหารลำปางก็เคยมาวินาศกรรมเชียงใหม่แบบวิทยาศาสตร์เขาไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะคือเขาไปทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเขาส่งสายลับไปรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองคืออะไรแล้วก็ส่งคนมาทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำลายกำลังขวัญหรือความเชื่อว่าเมืองนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนั้นอดีตมีมาตลอดพม่าเคยเห็นกันที่พม่าทำเกี่ยวกับคุณลุยไหมละเอียดมากมาทำละเอียดกว่าที่ไทยมีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่มีรูปแบบของสามีมานานแล้วนะครับที่ท่านมาพูดนี้ไม่เป็นเรื่องใช้รูปแบบต่างๆเพราะนั้นผมก็เลยไม่กังวลมากนักก็ทหารก็ใช้วิธีที่สมควรนะครับเพราะทั่วโลกก็ปรับตัวกันเองมันมีเทคโนโลยีรุ่นใหม่อะไรต่างๆเรื่องอินโฟมิชันก็ทำไปนะก็ทำไปแต่ไม่ควรจะมาบอกว่าสังคมมันกำลังอยู่ในภาวะแบบนั้นภาวะที่จะเป็นสงครามหรือไม่สงครามผมคิดว่าควรจะมองเราผ่านการรับทหารมา5ปีผ่านการเลือกตั้งแล้วเราต้องมองภาวะปกตินะถ้าเราเอาภาวะผิดปกติคือว่าภาวะสงครามไปยัดเยียดนะให้กับภาวะปกติเราจะได้เงินแรงแล้วโอกาสมีสงครามจริงอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไปยัดเยียดมันสร้างให้มันเกิดนะด้วยความกลัวด้วยความเร็วครับผลทางแก้ไขนะครับผมคิดว่าอันนี้พูดแบบคนแก่นะคือสังคมทั่วไปคนมองสถานการณ์ให้กระจ่างตั้งสติอยู่ตรงกลางเสริมพลังบวกที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของสังคมเสริมความรู้สึกกับเพื่อนมิตรและรับเหตุผลที่เปิดกว้างหลากหลายคือพอคนก็ทำอะไรอย่างหนึ่งถ้าเรามองมาเป็นศัตรูเราบอกโอ้โหนี่มึงเลวร้ายแต่ถ้าเปิดกว้างเราบอกให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ทำให้เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นวิธีคิดที่ช่วยนะครับอย่างนี้จะไม่ไปช่วยเสริมกระแสพวกเรากับศัตรูนะกระแสกับความเมืองสองอันนี้สำคัญครับฝ่ายรัฐต้องทำรงความเป็นกลางนะฮะไม่เข้าไปร่วมการใช้ความเมืองทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฟ้องร้องดำเนินคดีความโดยที่ไม่สมควรเลยมันไม่ใช่ภาวะที่ทหารจะต้องมาสู้รบมือกับพลเรือน
ประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าประชาชนสังคมมีเครื่องมือมากมายระบบเรามีกฎหมายเรามีรัฐสภาแก้ปัญหาที่มากมายที่จะใช้นะผมว่าทหารไม่ถึงต้องออกมาทำหน้าที่นี้น่าจะอยู่ในกองทัพแต่ท่านสนใจปัญหาตื่นตัวกับปัญหาอันนี้ดีนะฮะแล้วก็ทำไปในภาระในรูปแบบที่ท่านควรจะทำได้ถ้าหน่วยรับปากฝ่ายจะสร้างความหวาดกลัวว่ารัฐมีความเชื่อว่าการมีสงครามภายในหรือรัฐบาลกำลังประกาศภาวะสงครามหรือเป็นความเป็นศัตรูกับประชาชนบางกลุ่มนะมันจะเกิดความเสียหายซึ่งน่าตกใจนะครับไม่เป็นผลดีเลยที่ท่านศาลและระบบยุติธรรมเองก็ต้องตรีตรองทุกคดีความหรือทุกปัญหาอย่างมีพิจารณาและอาจจะทำอย่างแท้จริงบางทีอาจต้องรีบูรุษจูดิเชียลรีวิวรีบูรุษแปลว่าถอยกลับจากกระบวนการพิพากษาบ้างรีบูรุษแปลว่าถอยก็ได้หรือกลับหรือว่ากระจายสูงก็ได้ลดลงเป็นศัพท์ที่ใช้กันเยอะในช่วงหลังเกี่ยวกับเรื่องการปกครองในตอนนี้นะครับเขามีรีบูรุษการปกครองกันอย่างนี้แบบนี้นะกับที่เกิดใช่ไหมก็จะต้องมีมนุษย์กระบวนการดูแลพิวัตรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัดความรุนที่กำลังแผ่ขยายอยู่ในขณะนี้นะคือพูดง่ายๆพยายามทำให้สารกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของความรุนจากแรงกดดันจากฝ่ายไหนก็ตามนะครับต้องเรียนรู้สิ่งที่ท่านประยุทธ์ควรทำนะครับอันนี้ผมอย่างที่บอกว่าผมไม่มีอะไรติดนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกถ้าท่านผ่านก็ประมาณนี้แล้วท่านได้อยู่ในงานช่วงเวลาหนึ่งผมไม่ก็อยากเสนอแนะว่าสิ่งที่ทำควรจะทำให้ดีจะไม่ถูกนะครับให้กำลังใจก็เสนอนี้ก็รองมาตอนทุกคนนะครับท่านรับไปเป็นทำบ้างหรือสร้างบ้างอะไรก็คือว่าพอใจแล้วนะครับผมมองนี้ผมปัญหาเลยคือว่ารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยพรรครัฐบาลในที่สุดมันจะเป็นการเกลี่ยความคิดเกลี่ยความเห็นต่างๆเพื่อจัดเป็นโครงการต่างๆเป็นโครงการกลุ่มทุนใหญ่ๆที่หนุนหลังพรรคการเมืองนะคงยังเลี่ยงไม่ได้ที่เราเป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่มทุนใหญ่และภาพการเมืองเพราะนั้นนายกประยุทธ์เองก็ต้องไปทำอะไรบ้างต่างมาปัญหาการปฏิรูปที่มันบอกไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เป็นจริงและสำคัญมากเลยครับที่จริงแล้วทำการปฏิรูปแบบใหญ่ๆทั้งหมดทั้งประเทศแม้กระทั่งประเด็นเดียวนะครับผมก็ทำไปเช่นเป็นรูปการศึกษาเป็นรูปอำนาจบางเรื่องนะฮะผมว่าทำลำบากเพราะนั้นวิธีการอาจจะต้องเลือกสั่งเป็นรูปเป็นบางหน้าบางส่วนขนาดบางหน้าบางส่วนเนี่ยยังต้องใช้อำนาจบารมีระดับนายกนะฮะรัฐมนตรีทำไม่ได้ที่เมืองไทยเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าขอให้ท่านโฟกัสจุดใหญ่สองเรื่องพอในช่วงเวลาที่เหลือที่ท่านจะมีอยู่นะครับจะยาวนานเท่าไหร่เรื่องหนึ่งก็คือการแก้ความเหลื่อมล้ำความยากจนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากผมสำรวจตลอดนะครับว่าค่าของชีพเป็นยังไงค่าเศรษฐกิจเป็นไงอันนี้เราเรียกว่าชั้นกลางชั้นล่างหลักมากผมใช้คำนะฮะมาขยายอีกรอบหนึ่งผมเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายแล้วก็กลางกระจ้องนะกระจ้องแล้วก็แคบแคร์คือตรงชั้นกลางมันแคบทั้งบุรีกับตัวกลางตลอดไปไหนไม่ได้แล้วก็ลำบากเลยเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มปัญหาเพิ่มจากการล่ามาที่ต่างด้วยนะครับแล้วก็ท่านควรทำยากนะครับผมก็เอาใจช่วยแต่ท่านควรทำนะนี่ครับข้อที่สองก็คือปฏิรูปขอให้เอาลงการบังได้ในด้านที่ผมคิดว่าจำเป็นผมคิดว่าคือพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาด้านอาชีพเอาแค่นี้นะไม่จำเป็นทำทั่วทั้งประเทศหรือทั้งระบบก็เป็นเราเรื่องการศึกษามัธยมประถมมหาลัยกันทั้งหมดเฉพาะเป็นรูปเฉพาะส่วนที่เป็นคุณ
ภาพนักศึกษาที่จะออกมาเผชิญกับเศรษฐกิจ disruption นะหรือว่าพวกวิชาชีพที่เขาต้องปรับตัวมาสู่กระแส disruption ผมคิดว่าแค่นี้เป็นพื้นประกาศแล้วทำได้ทำได้หมดก็ทุ่มเทถ้าระดับนายกทุ่มเทผมคิดว่าเราจะจัดการได้ผมเคยคุยกับรัฐมนตรีที่เขาเรียกชอบทางด้านนี้อยู่นะก็รู้สึกว่าทำแค่ระดับมือดีไม่สำเร็จมีภาษาเยอะทั้งภายในและนอกที่สุดข้ามไปสุดก็ฝากไว้ครับสองเรื่องไม่ต้องตั้งฉายาปกติประจำปีผมจะตั้งฉายาแต่เรื่องนี้ไม่ต้องนะครับปกติทำปีใหม่นะแต่ผมคิดว่าตอนหลังถ้าอยากมาทำใกล้ตุลาใกล้ตุลาแล้วก็ว่าเดือนธันวาต้องมีแต่ท่องเที่ยวนะแล้วเราก็ติดส่วนเดียวก็ติดด้วยก็คิดว่าปีหนึ่งได้จะทำประมาณครั้งเดียวประมาณแต่ว่าเดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับก็เดือนนี้ก็เป็นแล้วก็ทำปีนี้ครับก็ขอบคุณฮะสำหรับความสนใจในวันนี้แล้วก็ขอเชิญสักถามได้นะท่านผู้สื่อข่าวท่านผู้สื่อข่าวสักถามก็คือสักถามได้เลยนะครับไม่ได้ตอบไปลักษณะที่มันมีโอกาสเกิดก็คือที่ผมพูดอย่างจริงเรื่องความเมืองเรื่องกระแสอนุรักษ์การมองคนเป็นผู้ต่อสู้เป็นศัตรูการทำลายล้างเพื่อแก้ท่านแก้ไปดูกระแสอยากไปดูช่วยแต่พอไม่มีพลังความสามารถความรู้แต่เราจะช่วยปิงช่วยล้างความผิดพลาดแต่ถ้าไม่ฉุดเนี่ยความคิดนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยนะประวัติศาสตร์ที่เราเจอมีครั้งเดียวที่เราเจอคือในปัจจุบันมันจะเกิดวาทกรรมที่แรงขึ้นเรื่อยๆก็คือวาทกรรมตอนที่ผมพบถึงวันไหนเนี่ยพวกนี้นะของชาวชีวิตแล้วก็ชาวชีวิตเนี่ยเขาเป็นนักคิดฝ่ายขวาเนาะคือความคิดเขาเป็นหนุนนาซีด้วยซ้ำเราเลยรู้สึกว่าความคิดเขาเนี่ยเป็นบทเรียนได้มาได้เพราะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งใหญ่การสังหารคนฆ่าคนจำนวนมากแต่ความคิดเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งมันสะท้อนความเป็นไปของยุคสมัยได้ดีเพราะนั้นหลังจากเหตุการณ์ใน11ของอเมริกาความคิดของชีวิตถูกปรับเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้ภาวะยุคเปลี่ยนการติดตามพวกนี้เมื่อวานคือสังคมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายธรรมดาสภาพมันจะมีภาวะยกเว้นภาวะที่เป็นเหตุการณ์พิเศษเช่นนายเอเวนของอเมริกาพอเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผู้มีอำนาจในสังคมนั้นมุกสามารถยกเว้นกฎหมายได้เป็นภาวะพิเศษของไทยก็ได้เกิดรัฐประหารเกิดว่ามาตรา44อย่างเงี้ยมันบางช่วงมันขนาดมีความเป็นเด็กนักวิชาการที่ไม่ใช่เอียงสุดขั้วคนปฏิกันก็จะบอกว่ามันมีสองมิติที่ติดเลยแต่มิติที่เป็นความจำเป็นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเนี่ยอันตรายเพราะมันถูกไปใช้อย่างไม่มีข้อจำกัดได้มันนำไปสู่ลัทธิ decisionism ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าลัทธิผู้นำเป็นคนตัดสินใจแล้วไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบมันก็สามารถพาไปสู่ความรุนแรงได้คราวนี้โดยประวัติศาสตร์เราพบว่าความคิดแบบความเมืองแบบนี้นะมิตรศัตรูแบบศัตรูแบบนี้นะคนอื่นพวกอื่นพวกศัตรูเนี่ยความคิดแบบนี้เนี่ยมักจะขยายตัวได้ง่ายถ้าไม่หาทางแก้ไว้แล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็คือมันจะค่อยๆทำลายคนที่เขาถูกมองว่าเป็นคนอื่นถูกดูถูกไปด้วยวิธีการต่างๆทีละเล็กทีละน้อยนะฮะอย่างสังเกตยกตัวอย่างแต่ผมคิดว่าอย่างคุณธนาธรนะแต่นั่นผมพอเป็นตีฮ่องเต้ซินโดรมใช่ไหมใช่กีฬาฮ่องกงเริ่มถูกผลักเป็นคนส่วนน้อยคนอื่นไม่ใช่อันนี้
สัมพันธ์ว่าการพอร์ตการสร้างความเป็นอยู่หรือพอร์ตความเป็นตัวตนซึ่งถูกต้องจำเป็นเช่นเป็นพลเมืองของประเทศไทยเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพในสังคมเป็นธุรกิจและธุรกิจเป็นนักวิชาการเลยแต่มาถูกถอดที่เสร็จเลยให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มันคุณเลยเปล่าก็เลยเนติบแมนนี่คือเรื่องกระเลิกอะไรที่มีที่ผลมากพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพต่างๆว่าเป็นเนติบแมนเป็นคนเดือดคุณเลยเปล่าไม่มีอะไรที่อย่างไอเดนติตี้การประจำตัวประชาชนไม่มีจบว่างเปล่าไปหมดนะฮะเขาจะถอดไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็รวมทั้งสร้างภาพว่าไม่มีอะไรแล้วก็สร้างภาพว่าเป็นยักษ์เป็นนางเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่มีแต่ความทุกข์ร้ายนะฮะเช่นคอมมิวนิสต์เลยทุกชาติจนกระทั่งพรรคสงฆ์องค์หนึ่งพรรคใหญ่องค์หนึ่งในช่วง6ตุลาเสนอธรรมะเทศนาสอนว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้นะเพราะนั้นวาทกรรมแบบความเมืองแบบนี้ปล่อยไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้การบิดเบือนความจริงบิดความใส่ความสร้างความขยายความก็ได้แหละเลยนะของพวกความเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วไปสู่สุดท้ายที่มันรุนแรงที่สุดแล้วก็แล้วไปสู่การใช้ความรุนแรงจริงๆนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราเริ่มเห็นการทำงานแบบนี้นะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับท่านถามครับเพื่อนอาจารย์เสนอที่ผ่านมาในการเสนอความคิดแนวคล้ายๆความเมืองเนี่ยแนวความมั่นคงของความเมืองเนี่ยระบบความเมืองเนี่ยที่มานะพลเอกประยุทธ์ปกติในสังคมในอดีตนะครับเราจะมีเหมือนความคิดความเชื่อเรื่องวุฒิภาวะอยู่เพราะนั้นจะมีบุคคลในสังคมซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะมีอาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์วงการการเมืองในรัฐสภาในพรรคในวงวิชาการในเป็นผู้ที่ออกมาช่วยพูดช่วยประคับประคองอันนี้นะฮะไม่ให้มันเกินเลยเพราะฉะนั้นอย่างพวกเด็กๆซึ่งประเภทใจร้อนหน่อยเนี่ยก็ในสมัยนั้นเขาจะหยุดฟังนะฮะหยุดฟังคราวนี้คนในประยุทธ์ตอนนี้ผมคิดว่าโดยฐานะจริงๆท่านมีบารมีนะครับ5ปีที่ผ่านมามีบารมีมีฐานเยอะพอสมควรแต่มีท่านก็ควรจะใช้นะผมคิดว่าใช้คำว่าอย่างคือถ้าท่านใช้พูดด้วยลักษณะแบบเป็นผู้ใหญ่ให้สถานการณ์ให้ภาพมันอะไรสงบเรียบร้อยนุ่มนวลให้กำลังใจคนนะฮะปล่อยวางบางเรื่องบ้างนะหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องคนไปทำนักวิชาการไปพูดแล้วถ้าในมุมวิชาการพูดไปก็จะถือว่าโอ้ยมันพูดกับวิชาการพูดกันได้เยอะแยะมากมายนะฮะโอ้แต่ทำเรื่องงานใหญ่โตเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องวางคนใต้ๆกับท่านแล้วก็ท่านเองเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องบอกไม่มีอะไรที่จริงการบอกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยปล่อยวางได้อย่าไปถือเป็นการทำลายล้างทุกเม็ดทุกประเด็นปล่อยวางไปให้มันเป็นสงบเองนะนี่ประสบการณ์ก็คือว่าพอวางทำปล่อยวางลงไปเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนก็คลายไอ้ความแรงจะลดไปนะก็ฝากว่าขอให้คนเอกประยุทธ์ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าทหารท่านอื่นที่เป็นผู้ใหญ่ขอกองทัพก็มีส่วนช่วยหรือผู้ใหญ่ในวงการเมืองนะครับคุณชวนหลีกภัยได้นะครับผู้นำของปฏิบัติบางท่านคนอื่นครับไหนถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เราหาดูว่าน่าจะยังมีน่าจะมีนะครับหรือผู้ใหญ่ในวงการสื่อก็น่าจะเป็นอะไรเป็นเสาหลักให้กับ
ความคิดในสังคมนะผมอยากเห็นอย่างนั้นมันไม่มีคนจ่ายหน้าเลยหรอกไม่มีแล้วนะนะอาจจะหาได้ในการเปลี่ยนได้นะครับจริงความจริงเราเป็นอย่างนั้นนะครับสื่อมวลชนคือบก.คนเด็กบก.คนนั้นในสำนักงานเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเสาเป็นหลักความคิดให้กับสังคมคอยพยุงคอยประคองทิศทางนะครับก็หวังว่าเราก็จะช่วยกันตรงนี้ครับโอเคครับอาจารย์มองว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยตอนนั้นน่ะก็ยังไม่มีใครมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นคู่ขัดแย้งเขามองว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนกลางแต่วันนี้เนี่ยภาพของความเป็นคนกลางเนี่ยวันนี้มันหายไปแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาควรจะกลับมาในจุดซึ่งเป็นคนกลางที่ยังแก้ปัญหาขัดแย้งยังพอได้ไหมครับสำหรับพลเอกประยุทธ์ครับไม่คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าถึงหน้าที่นี้ก็ทำตัวเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองชัดเจนนะคือเป็นหัวหน้าพรรครัฐบาลแต่ว่าตรงนี้คือความขัดแย้งทางการเมืองกับความขัดแย้งในมิติความเมืองเป็นเรื่องนะเพราะนั้นท่านขัดแย้งกับพรรคการเมืองในเชิงเรื่องประเด็นการเมืองโอเคเป็นหน้าที่ครับแต่ในเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่กว่านั้นคือความขัดแย้งพื้นฐานในสังคมวิธีคิดพื้นฐานที่มันต่างกันเนี่ยท่านต้องมาช่วยนี่แสดงได้ทุกคนแสดงได้นะผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ได้พรรคประชารัฐก็ได้ถ้าอยากจะแสดงบทบาทตัวนี้นะครับอย่าไปตามงานทำกระแสครับแล้วก็จะสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยแต่ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็เป็นผู้ใหญ่ผู้มีวุฒิภาวะเพื่ออะไรเพื่อจะดึงความเมืองซึ่งกำลังระบาดอยู่ตามถนนหรือตามภาคประชาชนทั่วไปภาคสังคมทั่วไปกลับไปสู่การเมืองในสภาเพื่อไปท่านก็บอกป้องประโยชน์ของท่านเองท่านต้องดึงกลับไปสู่รัฐสภาให้ได้การดึงมันถึงจะต่อแช่งต่อการได้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ